สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Wake Up Thailand Weekend นะคะรู้ลึกข่าวร้อนรอบวันรู้ทันข่าวใหญ่รอบสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะพบกับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์อาจารย์สัทธรัมธรรมบุษดีและดิฉันพรรณิกาวานิชค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ทั้งสองท่านเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญวีคก็ว่าได้นะคะเป็นสัปดาห์ที่มีความเคลื่อนไหวเรื่องของรัฐธรรมนูญเยอะมากและเราคงจะเห็นต่อเนื่องไปอีกเยอะนะคะวันนี้เราก็จะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะไปดูหน้าหนังสือพิมพ์กันก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์สัทธรัมได้ครับมาดูที่คมชัดลึกนะครับอันนี้ก็จะมีการพาดหัวใหญ่เรื่องของคุณมีชัยซึ่งก็จะเป็นเหมือนกันทุกฉบับเลยนะครับก็คืออาจารย์มีชัยฉะกับมีแต่น้ำไร้เนื้อก็คือเป็นการตอบรอแนวคิดฝ่ายการเมืองที่เสนอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตัวร่างของคุณมีชัยนะครับนอกจากนี้ยังมีอาจารย์วิษณุชงครม.6/2กุมภาอุทัยเย้ยฉบับใส่หมวกนะครับฉบับใส่หมวกที่ว่านี้คือคุณอุทัยพิมพ์คุณอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยก็คือได้มีการวิจารณ์ว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยร่างก็จะขอโทษนะครับร่างรัฐธรรมนูญเวอร์ชันใส่หมวกนะครับแต่ไม่ได้อธิบายว่าหมวกที่ว่านี้คืออะไรเรื่องนี้เราไปพูดกันต่อนะครับเพราะว่ามีที่มาที่ไปว่ารัฐธรรมนูญใส่หมวกนี้จะสามารถหมายความว่าอย่างไรได้บ้างนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเล็กในโลกโซเชียลนะครับเพจดังชวนส่งจดหมายดึงสติทันตแพทย์หญิงหนีทุนหมอมหิดลทำตามกฎนักศึกษาชักดาบมีไม่มากก็คือเป็นประเด็นของนักศึกษาทุนนะครับจากคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิเสธการกลับมาใช้ทุนนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์อยู่นะครับว่าถึงประเด็นเรื่องจริยธรรมของนักศึกษาที่ได้รับทุนและเงื่อนไขการมาปฏิบัติรวมถึงการติดตามผู้ค้ำประกันนะครับจริงๆแล้วประเด็นปัญหาด้านกฎหมายนี่มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นอาจารย์บอกว่าถ้าจะหนีทุนกันจริงๆก็หนีได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นคดีแพ่งใช่ครับโดยทั่วไปจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยในเคสแบบนี้ที่มันเกิดเรื่องราวนี้ก็ผ่านมาก็นับเกือบ10ปีแล้วจะทำยังไงให้มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ตัวอาจารย์แล้วก็ตัวมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกนะครับในประเด็นนี้มากกว่าการที่เราเห็นในโลกโซเชียลปัจจุบันเนี่ยจะมีที่เราเรียกกันว่าดราม่าในประเด็นนี้นะครับค่ะผมสมัยอาจารย์นี่มีไหมคะหนีทุนผมไม่เคยขอทุนเมืองไทยเลยครับขอทุนใจเมืองนอกอันนั้นน่าจะหนียากกว่าไหมคะหรือว่าก็ได้อยู่ก็ผมว่าทุนที่ขอจากเมืองนอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นเรื่องคนหนีทุนนะฮะเคสไทยมันเป็นปัญหาเฉพาะเพราะว่าการเงื่อนไขการใช้ทุนมันสูงแล้วก็ยาวนานคนจำนวนหนึ่งที่รับทุนไปก็จะชอบรู้สึกว่าถ้าฉันกลับมาทำงานเมืองไทยฉันได้เงินเนินน้อยแล้วก็จะเป็นข้ออ้างกับตัวเองและเพื่อนๆตัวเองว่ากลับมาทำเมืองไทยระบบราชการก็ช่วยเราทำงานได้ไม่ดีคนที่ตั้งใจทำงานอย่างเราก็ลำบากใจก็ไม่อยากกลับมาเพราะฉะนั้นมีข้ออ้างทางเรื่องเงินแล้วข้ออ้างทางเรื่องโทษระบบราชการอันนี้เขาอ้างเชิงอุดมการณ์ด้วยถ้าพูดเท่ๆว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพราะว่าโดนระบบราชการขัดขวางนะคะแต่วันนี้อาจารย์สนใจอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเล็กๆของคนกลุ่มเล็กๆแต่ว่าก็เป็นข่าวในหน้าสื่อใหญ่ๆอยู่พอสมควรกันในสื่อหลายฉบับหลายที่แล้วก็เป็นเรื่องซึ่งคนไทยที่เห็นคลิปก็สะเทือนใจนะครับนี่เป็นพาดหัวของมติชนเรื่องของการออกโฉนดทับที่หลีเป๊ะนะครับคล้ายๆกับเรื่องหาดราวัยนะครับที่เห็นคลิปกันเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์หลายช่องนะครับที่มีชายชะกันนะครับเอาสิ่งกีดขวางไปขัดขวางทางเข้าหมู่บ้านของชาวหาดราวัยซึ่งอยู่มาเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับแล้วก็มีภาพเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าบริษัทที่เป็นคนขนสิ่งกีดขวางไปในขอความร่วมมือกับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นมี2เรื่องซ้อนกันเรื่องของการที่บริษัทเอกชนยึดหาดที่เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งชาวบ้านอยู่มาเป็นร้อยปีเป็นของตัวเองหลังจากนั้นบริษัทเอกชนเอาทหารมาช่วยไล่ที่ชาวบ้านอีกเป็นปัญหาข้อที่2ซ้อนอีกนะครับตอนนี้เป็นประเด็นใหม่อีกพื้นที่หนึ่งคือที่หลีเป๊ะนะครับว่าเกิดเหตุคล้ายๆกันอีกว่าอาจจะมีการเอาชายชะกันเนี่ยไปคุกคามชาวบ้านไล่ที่ชาวบ้านแล้วก็นี่ก็เป็นสัญญาณของการแก้ปัญหาที่ดินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าได้มีแนวคิดใหม่เกิดขึ้นก็คือว่าจะให้ผู้ว่าเป็นคนแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ต่างๆให้หมดซึ่งก็แปลว่ามันกลับไปสู่ยุคสมัยโบราณที่ผู้ว่าเป็นคนแก้ปัญหาทุกปัญหาเราไม่ค่อยได้แก้ปัญหาอะไรไม่สามารถมองว่ามันเป็นการกระจายอำนาจได้หรอคะไม่ใช่ฮะเพราะว่าการที่ผู้ว่าแก้ผู้ว่าไม่ค่อยฟังคนในพื้นที่ครับผู้ว่าชอบฟังนักธุรกิจแล้วก็ราชการด้วยกันและสามารถล็อบบี้โดยนักธุรกิจท้องถิ่นได้ง่ายด้วยต้องครับแล้วเคสนี้มันคนสะเทือนใจเพราะว่ามีเอกสารเรื่อง
ที่เป็นหลักฐานปรากฏว่าพวกชาวบ้านที่หาดลาวาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเอาละค่ะไปดูหน้าเว็บไซต์สื่อต่างประเทศกันบ้าง นะคะสั้นๆนะคะแต่ว่าน่าสนใจกับ BBC ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เปิดมาตกใจนะคะเพราะว่า BBC พาดหัวแม้ว่าพาดหัวใหญ่จะเป็นเรื่องการเมืองรัสเซียกับตุรกีนะคะแต่ดูพาดหัวรองข้างล่าง3ใน5เรื่องเป็นเรื่องของผู้อพยพลี้ภัยหมดเลยนะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะได้เห็นชัดเจนว่าปัญหานี้กลับมาหนักอีกครั้งแล้วในยุโรปนะคะข่าวที่น่าสนใจที่สุดก็คือในสวีเดนค่ะมีกลุ่มคนประมาณ100คนนะคะที่ตั้งเป็นแก๊งค่ะอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็แจกใบปลิวโจมตีผู้อพยพลี้ภัยบอกว่าพอได้แล้วนะคะเพราะว่าสวีเดนนี่เป็นประเทศที่รับผู้อพยพลี้ภัยมากที่สุดในยุโรปถ้าเทียบกับสัดส่วนประชากรนะคะแล้วก็มีบางคนบอกว่าโดนกลุ่มนี้ทำร้ายร่างกายเพียงเพราะว่าดูเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นเองแต่ตำรวจยังไม่ยืนยันนะคะว่าตกลงมีการทำร้ายจริงหรือเปล่าแต่ว่าแจกใบปลิวโจมตีอันนี้มีแน่นอนส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัยมากที่สุดถ้าเทียบเป็นจำนวนผู้ลี้ภัยโดยไม่เทียบกับประชากร อันนี้หัวหน้าพรรคฝ่ายขวาจัดถึงกับมาบอกว่าตำรวจเยอรมันควรจะยิงผู้อพยพลี้ภัยที่ข้ามแดนเข้ามาเขาบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำแต่เป็น last resort ก็คือมันเป็นวิธีสุดท้ายที่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็จำเป็นต้องทำนะคะทำให้ทั้งรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติของเยอรมนีออกมาประนามหัวหน้าพรรคการเมืองคนนี้แต่ว่าการที่มีคนออกมาพูดขนาดนี้ได้ก็แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดจริงๆว่าฝ่ายขวาจัดในยุโรปโดยเฉพาะในเยอรมนีตอนนี้หนักหน่วงจริงๆนะคะก็น่าเป็นห่วงสถานการณ์ผู้อพยพลี้ภัยไปดู CNN สั้นๆนะคะว่าพาดหัวเรื่องของการประท้วงนะคะเป็นการประท้วงฝั่งซ้ายมือนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการประท้วงที่อิตาลีค่ะเพราะว่ากำลังจะมีการพิจารณากฎหมายคู่ชีวิตเป็นกฎหมายที่จะสามารถให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนคู่ชีวิตกันได้นั่นเองอาทิตย์ที่แล้วเป็นคิวของฝ่ายที่สนับสนุนอาทิตย์นี้เป็นคิวของฝ่ายต่อต้านเขาอ้างว่าแบบนี้นะคะบอกว่าเขาออกมาเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องสถาบันครอบครัวก็เป็นคำพูดคลาสสิกนะคะแล้วก็บอกว่าปกป้องเด็กๆด้วยเพราะว่าเด็กๆควรจะมีทั้งพ่อและแม่ไม่ใช่มีพ่อหรือว่ามีแม่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ดูจะสวนกระแสโลกอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในยุโรปส่วนใหญ่แล้วก็จะสนับสนุนสิทธิการแต่งงานเพศเดียวกันหรือว่าอย่างน้อยก็คือการจดทะเบียนคู่ชีวิตแต่ว่าในอิตาลีเป็นประเทศคาทอลิกแล้วก็ค่อนข้างมีความอนุรักษ์นิยมสูงนะคะนี่คือหน้าข่าวนะคะเป็นภาพรวมทั้งของในและต่างประเทศแค่นี้ก็ดูเข้มข้นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญค่ะเป็นสัปดาห์แห่งรัฐธรรมนูญจริงๆมีทุกๆคนออกมาพูดเรื่องของรัฐธรรมนูญพูดไปแตกต่างหลากหลายกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาฟังความคิดเห็นคนแรกที่ต้องเปิดแน่นอนคือคุณมีชัยฤชุพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่เปิดตัวร่างออกมาแล้วสู่สาธารณชนแล้วนะคะคุณมีชัยก็ออกมาพูดซ้ำนะคะเป็นการยืนยันว่าทำไมถึงต้องร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้นะคะไปพูดในงานที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญการปฏิรูปประเทศและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนะชื่องานก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่ว่าเราไปร่วมด้วยกันเข้าฟังค่ะร่วมด้วยกันเข้าฟังนะรับฟังนะถือว่ามีส่วนร่วมแล้วนี่ถือว่าดีก็ขอบคุณที่พูดให้เราฟังครับค่ะสุดแล้วพูดว่าอะไรบ้างก็น่าฟังมากเลยนะคะคุณมีชัยบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาร่างเนี่ยเขามองภาพรวมว่าอดีตมีปัญหาอะไรรัฐธรรมนูญก็ต้องร่างเพื่อแก้ไขปัญหานั้นซึ่งคุณมีชัยเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับประชาชนที่มีส่วนร่วมนะคะ คุณมีชัยและคณะร่างเนี่ยมองว่าปัญหามันก็คือคนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขาดวินัยด้วยถึงแต่สิทธิไม่มีความรับผิดชอบ2ก็คือการบังคับใช้กฎหมายมันไม่เข้มงวดกวดขันค่ะ3คือการทุจริตเพราะว่าเมื่อคนไม่มีวินัยการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลการทุจริตก็เลยมากขึ้นคุณวิชัยถึงกับบอกว่าปล่อยไว้อีกไม่เกิน10ปีประเทศไทยหมดตัวแน่นอนนี่แสดงว่าประเทศเรานี่แต่ก่อนไม่เคยมีการคอร์รัปชันนะคะเพราะยังอยู่มาได้หลายร้อยปีจะมาล่มกันตอน10ปีนี้นะคะไฮไลท์คืออย่างนี้ค่ะคุณวิชัยบอกว่าคนรุ่นคุณวิชัยเนี่ยแก่เกินแกงแล้วความหวังอยู่ที่เด็กๆต้องการผลิตเด็กที่มีลักษณะ4อย่าง1เป็นคนดี2มีวินัย3มีใจรักชาติและ4ให้เรียนตามถนัดสามข้อแรกดูนาสีมากนะข้อสี่มาไงไม่รู้ไม่เข้ากับ3ข้อแรกนะคะแต่ว่านี่เป็นแนวคิดของคุณมีชัยแล้วก็บอกอีกด้วยว่าการทุจริตคือปัญหาใหญ่ของชาติจะแก้ไม่ได้หากไม่ได้เขียนในรัฐธรรมนูญคนที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้โหดเหลือเกินหินเหลือเกินคุณมีชัยยืนยันว่าถ้าเกิดมันยังเป็นปัญหาแบบที่คุณมีชัยว่ามาเนี่ยนะคะทุจริตคอร์รัปชันอะไรเนี่ยร่างกี่ทีมันก็จะเหมือนเดิมเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ก็วางกรอบไปด้วยนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณมีชัยแต่ก็มีออกตัวไว้นะคะบอกว่าใครที่เห็นว่ามันไม่ดียังมีข้อบกพร่องก็ขอให้บอกมาแต่บอกมาแล้วสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจารย์ไม่ครับรับฟังอย่างเดียว
รับฟังอย่างเดียวรับฟังอย่างเดียวค่ะก็ถ้าเรามีไม่พอใจอะไรเราก็บอกคุณมีชัยก็ฟังแต่ตัวร่างก็อยู่อย่างนั้นเสร็จไปแล้วนะคะทีนี้มาดูนะครับว่าท่านแก่เกินแกงแล้วนะครับท่านก็รู้ท่านก็รู้ของท่านเพราะว่ามีหนุ่มๆไปช่วยเยอะเมื่อกี้ก็มีเจนเจออะไรพวกนี้ด้วยหนุ่มๆก็มีครับเราก็มีความหวังกับคนหนุ่มๆนะคะครับแก่จะเผ็ดร้อนก็ได้นะส่วนคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าหากว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติเหมือนทุกคนที่พูดนะบอกไม่ได้ค่ะว่าจะแก้ยังไงนะคะแม้แต่ว่ารองนายกก็ยังตอบไม่ได้แต่ทำให้เราอุ่นใจด้วยการยืนยันอย่างนี้ค่ะคุณวิษณุบอกว่ามาตรา44ไม่สามารถใช้ได้กับเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลไม่สามารถใช้มาตรา44ล้มล้างสิ่งที่รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นมาได้ไม่สามารถใช้มาตรา44ทดแทนหรือว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญได้อันนี้เป็นคำอธิบายแบบเดียวกับคุณมีชัยที่พยายามจะตั้งจะตอบเวลาคนถามว่าเอ๊ะมันมีมาตรา44อยู่ซ้อนกับการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยตกลงอะไรใหญ่กว่ากันแล้วคุณมีชัยก็พยายามจะตอบแบบนี้ว่ามาตรา44เนี่ยมันเป็นเหมือนลูกแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเหมือนพ่อแม่ยังไงลูกก็ฆ่าพ่อแม่ไม่ได้แต่ในทางปฏิบัติก็คือมาตรา44ครอบคลุมว่าทำอะไรภายใต้มาตรานี้ก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติดูท่าว่าจะไม่เหมือนกันนะคะค่ะยังมีอีกหลายคนนะที่พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจมากคือคุณอุทัยพิมพ์ใจชนออกมาเตือนประยุทธ์นะคะใช่ครับก็คุณอุทัยต้องถือว่าการเตือนของคุณอุทัยเนี่ยสำคัญเพราะว่าคุณอุทัยเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญปี2540นะครับพูดถึงรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยนะครับคนจะเข้าใจว่าคนที่ร่างเนี่ยคือคุณอนันต์ปัญญารชุนจริงๆไม่ใช่นะฮะคุณอุทัยเนี่ยเป็นประธานร่างส่วนคุณอนันต์เนี่ยเป็นประธานชุดการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอุทัยมาพูดเนี่ยมันสะท้อนว่าหลายคนที่ควรจะได้ทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำแล้วคนที่ได้ทำตอนนี้เนี่ยได้โอกาสในการทำมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณอุทัยพูดเรื่องรัฐธรรมนูญยังไงบ้างพูดน่าสนใจครับบอกว่ารัฐธรรมนูญตอนนี้เนี่ยคุณอุทัยบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใส่หมวกนะครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นฉบับใส่หมวกเพราะว่าคุณมีชัยเป็นประธานร่างแล้วทุกครั้งที่คุณมีชัยเป็นประธานร่างก็ใส่หมวกทุกครั้งนะครับใส่หมวกเพื่ออะไรนะครับคุณมีชัยบอกคุณอุทัยบอกว่าใส่หมวกเพื่อปกปิดบางอย่างจะกันลมเพราะกระหม่อมบางก็เป็นไปได้แต่ว่าคงจะปกปิดอะไรบางอย่างเช่นการบอกให้ผู้แทนที่มาจากการคัดสรรดีกว่าเลือกตั้งหรือว่าการปกปิดเรื่องซึ่งไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอุทัยเนี่ยตั้งฉายาและฉบับนี้ว่าเป็นฉบับใส่หมวกเพราะบอกว่าคนร่างเนี่ยร่างทีไรใส่หมวกทุกครั้งแล้วก็ใส่หมวกเพราะปกปิดบางอย่างนะครับไม่ใช่ปกปิดเรื่องกระหม่อมบางแต่เป็นการปกปิดเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นวิจารณ์รัฐธรรมนูญไว้เรื่องนึงเรื่องคนร่างแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับคุณอุทัยวิจารณ์ถึงผู้ให้กำเนิดการร่างรัฐธรรมนูญผู้ที่ทำให้คุณมีชัยเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญผู้ให้กำเนิดแม่น้ำห้าสายคุณอุทัยพูดถึงพลเอกประยุทธ์คุณอุทัยพูดถึงพลเอกประยุทธ์นะครับว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปดูว่าทหารรุ่นพี่ๆทั้งหมดที่เข้ามายึดอำนาจและบริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลผินชุนหวันจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะครับหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆจอมพลถนอมกิตติขจรพลเอกสุจินดาคราประยูรคนเหล่านี้จุดจบทางการเมืองเป็นยังไงนะครับคุณอุทัยบอกว่านักปฏิวัตินักรัฐประหารเนี่ยอยู่รอดกี่คนจอมพลป.ประชาชนขับไล่ด้วยซ้ำจอมพลผินไปไหนจอมพลสฤษฎิ์โอ้ไม่กล้าอ่านจอมพลสฤษฎิ์ยมพบาลนำตัวไปก่อนอยู่ก่อนที่จะโดนประชาชนขับไล่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอุทัยพูดค่อนข้างแรงนะครับบอกว่าเป็นห่วงนายกว่าจะเสียคนแล้วก็อย่าไปฟังคนที่บอกว่าอยากให้นายกอยู่ต่อไปเพราะว่าต้องถามว่านายกเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งกว่ารุ่นพี่คนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่เก่งเท่ารุ่นพี่คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจอมพลถนอมพลเอกสุจินดาก็รีบถอยไปอย่าไปเชื่อคำพูดของคนที่บอกว่าให้อยู่ต่อไปอย่างนี้ดีแล้วเพราะว่าพวกนี้เนี่ยอยู่บนความสุขสบายขณะที่คนในประเทศที่มีความทุกข์เนี่ยมีเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นคุณอุทัยพูดเรื่องซึ่งรุนแรงมากนะครับวิจารณ์คนร่างรัฐธรรมนูญก็วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ด้วยแล้วผมคิดว่าคุณอุทัยพูดเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าต้องบอกว่าคุณอุทัยเนี่ยเป็นนักการเมืองสำคัญของประเทศเราที่คนลืมไป คุณอุทัยเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองรุ่นเดียวกับคุณชวนหลีกภัยนะฮะปี2512รุ่นเดียวกันเลยแล้วก็ตอนที่คุณอุทัยเป็นนักการเมืองหนุ่มๆเนี่ยทำเรื่องสำคัญมากซึ่งทุกวันนี้เราไม่เห็นนักการเมืองยุคนี้กล้าทำนะครับก็คือจอมพลถนอมยึดอำนาจปี2514ปฏิวัติตัวเองปฏิวัติตัวเอง คุณอุทัยซึ่งตอนนั้นเป็นส.ส.สมัยแรกนะฮะหนุ่มมากยื่นฟ้องจอมพลถนอมผลก็คือคุณอุทัยติดคุกแล้วถ้าไม่เกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่นักศึกษาขับไล่จอมพลถนอมเนี่ยคุณอุทัยก็คงจะเป็นนักโทษการเมืองจนแก่ไปเรื่อยๆแต่บังเอิญโชคดีเราเกิดเหตุการณ์14ตุลาประชาชนขับไล่จอมพลถนอมคุณอุทัยซึ่งติดคุกเพราะฟ้อง
นายกที่รัฐประหารเนี่ยก็เลยได้ออกจากคุกมาพร้อมกับชัยชนะของประชาชนในการขับไล่เผด็จการจอมพลถนอมเพราะฉะนั้นนี่เป็นการพูดของคนซึ่งผ่านเหตุการณ์14ตุลามานะครับผ่านการรัฐประหาร2514มาแล้วก็เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทุกวันนี้ก็ยังรักมากที่สุดฉบับนึงอยู่เตือนคนล่างด้วยแล้วก็เตือนนายกคนปัจจุบันด้วยแต่วิธีการเตือนนะคะที่ฉันตั้งข้อสังเกตว่าเป็นลักษณะแบบผู้ชายและเป็นแบบทหารด้วยคือใช้คำว่าดูรุ่นพี่นะคะซึ่งคำว่ารุ่นพี่มันมีอิทธิพลมากในวงการทหารนะคะว่ารุ่นพี่คุณเนี่ยเขาแน่กว่าคุณหรือคุณคิดว่าคุณแน่กว่ารุ่นพี่คุณจะอยู่ได้นะคะแต่ว่าคำเตือนของคุณอุทัยดิฉันไม่เห็นด้วยนิดนึงว่าไปยกตัวอย่างรุ่นพี่อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้รุ่นพี่เหล่านี้ไม่ได้จบดีและไม่ได้อยู่ในอำนาจนานแต่ก็ไม่มีใครต้องติดคุกต้องรับโทษจากการล้มล้างรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่านอกจากคุณอุทัยค่ะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งความคิดเห็นคือคุณจตุรนต์ฉายแสงที่มาแบบนิ่มๆตามสไตล์คุณจตุรนต์แต่บาดลึกไปถึงขั้วหัวใจนะคะครับผมในเคสของคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับโดยสรุปแล้วคุณจตุรนต์สรุปว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้จึงกำลังทำให้ประเทศเดินเข้าสู่วงจรเดิมคือมีเลือกตั้งแล้วก็เกิดการร่วมรัฐบาลฉีกรัฐธรรมนูญโดยความร่วมมือของกลุ่มคนที่สามารถกระทำผิดกฎหมายได้โดยไม่มีขีดจำกัดเนื่องจากระบบยุติธรรมร่วมเร็วและไม่ได้รับการแก้ไขร่วมกับกลไกรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญและโดยสรุปแล้วคุณจตุรนต์ได้บอกอีกว่าส่วนใครที่หวังว่าเมื่อมีการเลือกตั้งขึ้นมาบ้านเมืองจะดีขึ้นวิกฤตจะไม่เกิดขึ้นรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาของประเทศตามที่ประชาชนต้องการเศรษฐกิจจะดีขึ้นและประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นต้องขอเรียนให้ทราบว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้จะทำลายความหวังทั้งหลายอย่างแน่นอนนะครับคือคุณจตุรนต์เตือนด้วยนะคะบอกว่าระบบนี้มันไม่ใช่ระบบที่จะมีความเลวร้ายอยู่แค่ตัวรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันจะมีสิ่งอื่นๆที่จะทำให้ระบอบที่คุณจตุรนต์เรียกว่าเป็นระบอบการปกครองที่เผด็จการอย่างถาวรก็คือจะมีพรบประกอบรัฐธรรมนูญอีก10ฉบับมีกำหนดยุทธศาสตร์ชาติมีการปฏิรูปสำคัญสำคัญซึ่งทั้งหมดจะเอื้อให้เกิดระบบที่เรียกว่าการปกครองอย่างเผด็จการถาวรนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะเลวร้ายกว่าที่หลายๆคนคาดไว้ใช่ครับผมว่าเคสสตัดดี้ที่ชัดเจนมากก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เมียนมานะครับก็คือการร่างรัฐธรรมนูญทุกอย่างเนี่ยเป็นการกุยทางให้เกิดสภาพเผด็จการถาวรและทำให้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงแค่พิธีกรรมที่พอที่ทำให้ชาติอ่อนอกยอมรับได้ผมว่านี่คือสิ่งที่คุณจตุรนต์กำลังพยายามที่สื่อสารให้เห็นว่าสภาพเผด็จการถาวรที่ว่าเนี่ยมันคือยังไงแม้จะมีการเลือกตั้งก็ตามในอนาคตอันรอดแนบนะครับคุณชูศักดิ์สิรินจากพรรคเพื่อไทยก็พูดเรื่องนี้น่าสนใจนะครับคุณชูศักดิ์อีกฐานะนึงเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ได้พูดเรื่องเดียวกับคุณจตุรนต์นะครับแต่ว่าพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสวสรรหาว่ามันเป็นฐานอำนาจของการเมืองนอกระบบนอกระบบทำให้คนกลุ่มนึงเนี่ยที่มีอำนาจแฝงจัดตั้งกันมาเข้ามาแต่งตั้งองค์กรอิสระได้คนหน้าเดิมๆที่เคยปฏิเสธการเลือกตั้งได้บุคคลที่มีบทบาทกับรัฐบาลตอนนี้กับคสช.ตอนนี้ซึ่งจะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปฟังเพลินๆมันไม่มีอะไรแต่คุณชูศักดิ์ชี้ว่ามันคือการต่ออายุการเมืองแบบเครือข่ายที่กลุ่มนึงไปเคลื่อนไหวล้มการเลือกตั้งแล้วมีตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในปัจจุบันแล้วเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม่คนซึ่งเคยเคลื่อนไหวต่อต้านการเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันก็จะมีที่ทางอยู่ในระบบการเมืองที่มีการเลือกตั้งแล้วคนเหล่านี้ก็จะอยู่ต่อไปว่าการเมืองเครือข่ายถูกต่ออายุผ่านการล้มการเลือกตั้ง2กุมภาและมีอำนาจในปัจจุบันแล้วจะอยู่ต่อไปในองค์กรอิสระในอนาคตคือสรุปแล้วเนี่ยนะคะที่คุณจตุรนต์และอีกหลายๆท่านเห็นว่ามันน่ากลัวสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือว่าแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมีทุกๆอย่างที่ถือว่าสอบผ่านประชาธิปไตยแบบผิวเผินทั่วไปที่สากลโลกยอมรับแต่ว่าโดยเนื้อในของมันจะได้รัฐบาลที่อย่างคุณจตุรนต์บอกว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ถึงทางตันปุ๊บไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ทางเดียวที่จะแก้ก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งหมายความว่ามันจะนำไปสู่ระบอบที่เปิดให้เกิดการรัฐประหารได้เรื่อยๆแบบนี้ป่ะคะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็คนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นคำถามซึ่งสำคัญนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านประชามตินะครับอาจารย์พนัททัศยานนท์ก็พูดเรื่องรัฐธรรมนูญนี้แบบดุเดือดเหมือนกันนะครับบอกว่าเป็นการสร้างองค์กรอิสระที่เป็นเหมือนมอนสเตอร์คุมภาคประชาชนในอนาคตแล้วก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่ามูลชนนี้เขียนมาเพื่ออะไรเขียนมาเพื่อทำบอนไซของประชาธิปไตยลดอำนาจของประชาชนแล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนมีอำนาจเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยถูกควบคุมหมดฟังดูแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นมีใครเชียร์รัฐมนูญฉบับนี้นอกจากคนร่างเอง
นะครับหรือว่าอีกคนหนึ่งซึ่งออกตัวเชียร์นิดๆคือคุณวิรัตกัลยาสิริของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีมุมมองว่ารัฐมนตรีนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็บอกว่าเป็นมุมมองของคุณวิรัตเองไม่ใช่เป็นมุมมองของพรรคเพราะว่าพรรคยังไม่ได้มีมติอย่างเป็นทางการมุมมองคุณวิรัตก็จะต่างกับคุณนิพิธอินทรสมบัติที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยพูดแบบคุณนิพิธพูดนะครับค่อนข้างหยาบคายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคุณนิพิธบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญเหมือนฉบับลูกชูนะครับตอนนี้ประชาธิปัตย์ค่อนข้างแตกกันอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการเชียร์รัฐธรรมนูญการเชียร์รัฐบาลนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่าพรรคประชุมไม่ได้ไงมติพรรคยังไม่สามารถมีได้ซึ่งก็เป็นปัญหาของคสช.เองซึ่งไม่ยอมให้ทุกพรรคมีมติในเรื่องนี้มุมมองแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ยังไม่ค่อยเห็นใครเชียร์เต็มๆนะแม้กระทั่งคุณวิรัติที่เชียร์อาจจะเขินนิดนึงนะคะถ้าเกิดจะเชียร์เต็มๆก็ให้อาจารย์มีชัยกับวิษณุเครืองามเชียร์กัน2คนไปก่อนแล้วก็มีเจตโทมนุษย์คอยช่วยเสริมแต่ว่าเห็นอาจารย์สัทธารามบอกว่ามีคนที่ออกตัวเชียร์รัฐธรรมนูญอยู่บ้างเหมือนกันแล้วให้เหตุผลเรื่องของการปราบการทุจริตคอร์รัปชันใช่ครับก็จะมีอาจารย์อุดมรัตน์อมฤตนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับถ้าใครสนใจไปดูในหน้าไทยโพสต์นะครับในหน้าไหนได้นะครับก็จะเป็นเหตุผลคล้ายๆของคุณมีชัยนะครับซึ่งจะมีการพูดถึงว่าจะทำยังไงให้กันคนคอร์รัปชันออกไปได้จากในระบบการเมืองต่างๆแต่ถ้าไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณอุทัยเนี่ยผมว่าก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยว่าในรัฐสภาเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเอาคนดีมาเจรจาปราศัยกันเป็นเรื่องของคนเลวที่มาถกกันแต่เป็นคนเลวที่ถกกันเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของประชาชนของตัวเองนะครับเพราะการเมืองของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของมีคุณธรรมหรือไร้คุณธรรมแต่เราต้องคุยในภาพการเมืองใหม่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมแต่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับอันนี้ก็อยู่ในบทสัมภาษณ์ของคุณอุทัยโดยละเอียดนะครับก็สามารถไปตามอ่านกันได้แต่ผมว่ามุมมองที่คุณอุดมกับคุณมีชัยพูดเนี่ยมันเป็นปัญหาไงเพราะว่ามันเป็นการสร้างโจทย์ใหม่ของการเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกก็ทำคือโจทย์ของรัฐธรรมนูญที่ทั่วโลกเขียนคือทำยังไงจะทำให้ประชาธิปไตยมันเติบโตขึ้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้การเคารพแต่โจทย์นี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ารอบนี้ไม่มีคุณมีชัยในวันที่แถลงที่จุฬาพูดชัดเจนว่าโจทย์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือขจัดการโกงไม่มีสักคำที่พูดว่าทำรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชน มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นและประชาธิปไตยเติบโตขึ้นโจทย์นี้ไม่ได้อยู่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพราะฉะนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าสิ่งที่คนร่างชุดนี้คิดว่าเป็นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งคนล่าจะบอกว่าเป็นเรื่องอเมริกานะแต่จริงๆไม่ใช่นะญี่ปุ่นก็ไม่ใช่อเมริกาเขาก็เคารพสิทธิเสรีภาพอินเดียก็ไม่ใช่อเมริกาเขาก็เคารพสิทธิเสรีภาพค่ะแต่ว่าจะว่าไปนะคะเรื่องของการเอาการทุจริตคอร์รัปชันมาเป็นประเด็นใหญ่ถึงขนาดระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแปลกแล้วที่แปลกกว่าก็คือการปราบคนโกงและการทุจริตคอร์รัปชันในไทยดูเหมือนว่าจะเลือกปราบแบบเป็นภาคส่วนไปนั่นคือภาคส่วนนักการเมืองแต่ภาคส่วนอื่นๆที่มีการทุจริตคอร์รัปชันมากๆเช่นกันนั่นก็คือราชการรวมถึงองค์กรอิสระที่ไม่เคยมีใครไปตรวจสอบว่าตกลงทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่มีใครแต่ต้องก็หน้าที่จะดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามีรัฐธรรมนูญที่ระบุเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากมายขนาดนี้มันจะสามารถขยายการควบคุมการทุจริตไปได้ทุกภาคส่วนหรือเปล่าแต่ว่าประชาชนซึ่งได้มีส่วนร่วมในการฟังอย่างเราก็ต้องฟังแล้วก็รอดูต่อไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็รัฐบาลดูจะโดนด่าจากทุกภาคส่วนจากหลายฝ่ายเลยนะคะทั้งที่ตัวรัฐบาลเองบอกว่านี่ไปปลุกปั่นกระแสกันเองไม่ได้คิดจะทำอะไรแบบนั้นเลยคือเรื่องของการให้เช่าที่ดิน99ปีค่ะเรื่องเช่า99ปีนั้นเช่าจริงแต่ว่าข้อเท็จจริงไม่เหมือนกับที่คนทั่วไปเข้าใจกันนะคนที่ออกมาชี้แจงคือคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าที่จะมีการแก้ไขพรบเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมปี42ขยายเวลาจาก50ปีให้เป็นเช่าได้99ปีทำจริงๆแต่ว่าเป็นการเช่าที่หน่วยงานรัฐด้วยกันเช่ากันเองเท่านั้นเริ่มจากการเช่าที่ดินบริเวณมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทยกับกรมธนารักษ์นะคะแลกกับกระทรวงการคลังใช้หนี้ให้ 6.2 หมื่นล้านบาทโดยกรมธนารักษ์จะทำสัญญาเช่าที่ดินมักกะสันกับรฟท.เนี่ยเป็นเวลา99ปีก่อนหน้านี้มันได้แค่50ปีเขามองว่าไม่คุ้มทุนก็เลยจะไปแก้กฎหมายตัวนี้เพื่อที่ดินฉบับนี้โดยเฉพาะแต่ว่าต่อไปจะขยายไปตรงอื่นหรือไม่อย่างไรนี่คงจะแล้วแต่ว่าแต่ละหน่วยงานจะคิดอย่างไรนะคะคุณวิสุทธ์ก็บอกว่าไอ้ที่คิดกันจะทำกันมันแค่เรื่องนี้จริงๆที่บอกว่าเช่า99ปีเป็นการทั่วไปมันไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะเรื่องของการให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย99ปีไม่เคยมีนโยบายนี้นะคะมีการนำไปตีความเผยแพร่ในโลกออนไลน์สร้างความสับสนและเข้าใจผิด
ให้กับประชาชนเองนะคะรู้สึกว่าสื่อจะถูกด่าอีกแล้วไม่นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลทำให้คนสับสนเองจริงๆก็ทุกเรื่องที่ผ่านมารัฐบาลก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งคนฟังยังไงก็ต้องสับสนเพราะว่าต่างชาติเช่าที่ดินเนี่ยมันง่ายต่อการสร้างความสับสนอยู่แล้วแล้วก็ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับหรือว่าผู้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเองเคยพูดยังเปิดเผยและไม่เปิดเผยในเวทีต่างๆว่าอยากจะมีการขยายเวลาในการเช่าที่ดินเพื่อดึงดูดการลงทุนของต่างชาติให้มาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นเพราะความสับสนเนี่ยโอเคในแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องคนสับสนแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยเป็นความสับสนซึ่งรัฐบาลก็มีส่วนสร้างขึ้นมาด้วยเพราะว่าทีมเศรษฐกิจคุณสมคิดหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยพูดบ่อยๆไงว่าอยากจะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยในระยะยาวแล้วหนึ่งในเครื่องมือที่ทีมเศรษฐกิจพูดทั้งในที่สาธารณะและไม่สาธารณะก็คือว่าการให้เอกชนเช่าที่ดิน99ปีเนี่ยมันจะดึงดูดการลงทุนระยะยาวได้เพราะฉะนั้นถ้าจะตำหนิก็ต้องตำหนิทีมเศรษฐกิจที่ทำให้สังคมเข้าใจแบบนี้ด้วยแล้วประเด็นว่าจะเช่าโดยหน่วยงานรัฐด้วยกันเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งไม่เคยมีใครได้ยินทีมเศรษฐกิจไม่เคยพูดเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้จนกระทั่งมันเกิดประเด็นนินทาในโซเชียลมีเดียว่าเป็นการขายชาติแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับว่าสมัยคุณทักษิณเคยทำคนจำนวนมากเอามาโจมตีทีมเศรษฐกิจบางคนก็เคยเอามาโจมตีแต่พอตอนนี้ตัวเองทำเองทำไมเงียบๆถึงเริ่มมีการขยับว่านี่เป็นเรื่องของการให้เช่าระหว่างหน่วยงานของรัฐต่อรัฐซึ่งถ้ากลับไปดูย้อนเรื่องราวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่เคยมีใครได้ยินเรื่องนี้ว่า99ปีเป็นเรื่องเช่าระหว่างหน่วยงานของรัฐต่อรัฐอันที่สองคือถ้าเชื่อมโยงเรื่องนี้กับเรื่องที่มักกะสันเนี่ยก็ยังค่อนข้างประหลาดอยู่เพราะว่าในดีลที่เป็นข้อถกเถียงระหว่างกระทรวงการคลังกับการรถไฟหรือธนารักษ์เนี่ยทุกคนรู้ว่ามักกะสันเป็นที่ที่เป็นของการรถไฟนะครับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลแล้วก็การรถไฟหนี้เยอะนะครับความพยายามจะดึงที่นี้มาเป็นของธนารักษ์เป็นของคลังเนี่ยมีมานานโดยอ้างว่าเพื่อที่จะได้ให้การรถไฟมีเงินใช้หนี้แต่ตอนที่มีการคุยดีลพวกนี้ในไม่เคยมีใครเมนชั่นว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเช่าระหว่างหน่วยงานที่สื่อเข้าใจที่รัฐบาลทำให้คนเข้าใจก็คือว่าเป็นเรื่องคล้ายๆกับโอนที่ของรถไฟไปให้ธนารักษ์และคลังหลังจากนั้นธนารักษ์และคลังจะบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจยังไงก็ได้ประเด็นว่าธนารักษ์และคลังจะเช่าเนี่ยเพิ่งถูกเปิดเผยออกมาหลังจากที่มีเรื่องเช่าที่ดิน99ปีแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันต่างกับการขายชาติยังไงประเด็นนี้ถึงผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแง่ข้อเท็จจริงเนี่ยต้องไปดูว่าตกลงมันเป็นเรื่องเช่าที่ดินระหว่างรัฐต่อรัฐตั้งแต่ต้นจริงๆหรือว่าเป็นประเด็นซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อหลบกระแสของสังคมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขายชาติคืออาจารย์กำลังตั้งข้อสังเกตว่าจะเหมือนกับอีกหลายๆนโยบายที่ผ่านมาที่ตอนแรกออกมาเป็นแบบหนึ่งและพอโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเข้าก็มีการพลิกกลับมาว่าไม่ได้ทำแบบนี้แต่เรื่องเช่าที่ดินที่บอกว่าธนารักษ์จะเช่าจากรถไฟหรือจากคลังอะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลอธิบายไม่ดีมันจะเป็นการมัดรัฐบาลเองเพราะว่าที่ดินมักกะสันเนี่ยทุกคนอยากจะทำกำไรจากมันธนารักษ์และคลังเอาจากการรถไฟไปมูลค่าน่าจะสัก60,000 ล้านเนี่ยถ้าคุณไม่ให้ต่างชาติเช่าแล้วคุณพูดว่าคุณจะไม่ให้ต่างชาติเช่าเนี่ยคุณจะให้ใครเช่าคืออาจจะเป็นกลุ่ม property บางกลุ่มก็ได้เรื่องที่ดิน99ปีตอนนี้มันมีคำอธิบาย2แบบเงี้ยแบบที่1คือเป็นเรื่องของการดึงดูดการลงทุนระยะยาวกับแบบที่2คือเอื้อในทุนเป็นนโยบายเพื่อเอื้อในทุนอสังหาริมทรัพย์บางกลุ่มมันถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ให้ต่างชาติทำเพื่อประโยชน์ในการลงทุนก็แปลว่าอาจจะมีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์บางกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาอีกชุดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าทีนี้พอออกมาว่าให้เช่าเฉพาะหน่วยงานของรัฐส่วนที่กังวลเรื่องขายชาติหรือว่าเอื้อในทุนอาจจะเบาใจไปได้แต่คนที่หนักใจแทนกลับกลายเป็นนักลงทุนเองเพราะว่าพอมีข่าวนี้ออกมาบรรดา real estate บรรดายักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนต่างชาติดีใจกันใหญ่นะบอกว่านี่ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าในด้านนี้ที่สุดในอาเซียนอาจารย์คิดว่าตกลงเรื่องนี้ผลได้ผลเสียทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจไทยมันตกต่ำแบบนี้มันคืออะไรคะคือที่จริงถ้าเรามองในภูมิภาคนี้นะครับเรื่องสัญญาเช่าระยะยาวเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปนะครับทั้งในลาวในเวียดนามหรือแม้กระทั่งในสิงคโปร์เนี่ยก็สามารถทำสัญญาได้ในลักษณะปกติยาวนานได้ถึง 80-90 ปีนะครับแต่ในกรณีของไทยเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนโจทย์สมมติว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะครับที่จะมีการให้ต่างชาติเข้ามาเช่าที่ในระยะยาวได้99ปีเนี่ยตรงนี้คือผมอยากชวนให้มองว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายชาตินะครับหรือว่าเป็นการที่เขาสูญเสียอธิปไตยอะไรแต่ในประเด็นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการเพิ่มเรื่องของ intensive ที่จะเข้ามาทำการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องใส่ใจคือว่าสมมติว่ามันมีตัวสัญญาเนี่ย99ปีจริงถ้ามันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่ภาคประชาชนหรือประชาชนเราต้องจับตาคือเงื่อนไขที่จะอยู่ในไอ้99ปีนี้คือเราอย่าไปยึดติด
วัฒกรรมเรื่องการขายชาติการเสียดินแดนอะไรพวกนี้นะฮะดูในเงื่อนไขตรงนี้ว่าประชาชนสามารถได้ประโยชน์แค่ไหนจากส่วนนี้นะครับถ้าเรามองว่าการเช่าระยะยาวเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันจีนก็มีการเข้ามาลงทุนพื้นที่การเกษตรในกัมพูชาระยะยาวอยู่แล้วนะครับทำยังไงเราสามารถทบทวนสัญญาได้ไหมที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ของเราได้ประโยชน์และจะเป็นการเช่าระหว่างใครกับใครนะครับมันก็จะเหมือนกับที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าถ้าตัวเงื่อนไขตัวนี้มันไม่ชัดเจนต่อให้เป็นการทำสัญญากับต่างชาติ99ปีสุดท้ายดีลเลอร์คนที่จะมาจัดการตัวนี้ก็เป็นกลุ่มอสังหาขนาดใหญ่อยู่ดีถ้าเราไม่สามารถเขียนตัวนี้มันชัดเจนได้ครับค่ะแต่คือยังไงก็ตามอาจารย์ยืนยันว่าสัญญาเช่าที่ยาวจะมีผลดีต่อเศรษฐกิจและควรที่จะทำเพียงแต่ว่าต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ใช่ครับคือตัวเหตุผลวันนี้ที่พูดมาเพียงแค่ว่าการเช่าที่ดินในระยะสั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างให้เกิดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจได้แต่จริงๆเนี่ยตรงนี้ผมว่าทางการไทยถ้าจะมีตัวกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยต้องเพิ่มรายละเอียดเพราะว่าถ้าคุณมาลงทุนทางธุรกิจและคุณคิดถึงการถอนทุนในระยะยาวถึง90ปีเนี่ยผมว่าก็เป็นการโมเดลการทำธุรกิจที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับเราอาจจะต้องมีโมเดลเรื่องการทบทวนสัญญาในระยะสั้นและในระยะกลางนะครับที่จะมีการมอนิเตอร์วงเงื่อนไขการเช่าพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ผมว่าเรื่องนึงที่มันเป็นกระแสซึ่งน่าสนใจในสังคมคือนอกจากเรื่องขายชาติคือมันก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวของพวกชาวบ้านคนยากจนจำนวนนึงที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยมันมีที่ดินเยอะจนสามารถให้คนมาเช่าทำธุรกิจได้เนี่ยทำไมคุณไม่เอาที่ดินเหล่านี้ไปทำประโยชน์สาธารณะโดยตรงก็เป็นคำถามที่คนก็สามารถตั้งคำถามได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีที่อยู่ในมือเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาไปทำประโยชน์สาธารณะโดยตรงก็ได้ไงสุดท้ายแล้วก็คือเราจะต้องพูดกันจริงจังเรื่องของการปฏิรูปที่ดินและการจัดสรรที่ดินให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งตอนนี้ไปหมักดองเป็นที่ทหารที่ราชการอยู่เยอะมากเนี่ยนะคะจะทำอย่างไรแต่ว่าอย่างที่บอกรายละเอียดต้องมาและความโปร่งใสจะต้องมีในเรื่องนี้ที่แน่ๆเลยฉันคิดว่าควรจะบรรจุเรื่องนี้ในแอปพลิเคชันอินโฟกราฟิกของรัฐบาลนะคะอย่าเลยฮะเดี๋ยวอ่านไม่รู้เรื่องเอาละค่ะอย่าทำให้เกิดความสับสนหนักขึ้นอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีสำนักนายกอาจจะดีขึ้นท่านนายกบอกไม่แน่เหมือนกันไม่แน่นะคะก็รอดูว่าเรื่องนี้จะมีเรื่องที่จะต้องชี้แจงมากกว่านี้หรือว่าทำความเข้าใจกับประชาชนมากกว่านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจยังไม่หมดแค่นี้ค่ะมีเรื่องน่าเป็นห่วงอีกเรื่องนึงนะคะก็คือดูแนวโน้มแล้วปีนี้น่าจะเป็นอีกปีนึงที่มีการปลดลดเลิกจ้างนะคะมีเคสเกิดขึ้นแล้วและกลายเป็นเรื่องโด่งดังที่พนักงานบริษัทมาฟ้องก็คือเรื่องของไทยหมานั่นเองนะคะซึ่งเป็นดิสทริบิวเตอร์เป็นผู้ส่งสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศไทยนะคะปรากฏว่าก็โดนศาลสั่งล้มละลายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปพิทักษ์ทรัพย์นะคะเรียกว่าคล้องกุญแจแล้วก็บอกพนักงานโดยที่ไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลยว่าคุณไม่ได้รับการจ้างงานแล้วพนักงานเนี่ยเกือบ400ชีวิตนะคะเขาก็เลยมาร้องเรียนค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้รับเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วนะคะประสานกับกลุ่มลูกจ้างแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็คือบริษัทเนื่องจากถูกฟ้องล้มละลายก็ไม่ได้สามารถเข้ามาจัดการบริหารเงินได้แล้วนะคะในส่วนที่ลูกจ้างยังไม่ได้ทั้งค่าชดเชยไม่รู้ว่าตกลงจะได้รับการจ้างงานต่อหรือเปล่าเงินเดือนนี้ก็ยังไม่ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ก็จะมีการคุยกันในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องของการดูแลสวัสดิการของพนักงานเรื่องหนึ่งซึ่งต้องกังวลแล้วก็ต้องดูแลกันไปแต่อีกเรื่องก็คือมันอาจจะไม่ใช่แค่ไทยหมานะคะแต่ว่าจะมีอีกหลายบริษัทหรือเปล่าที่มีแนวโน้มว่าจะต้องปิดจะต้องล้มละลายจะต้องถึงแก่การดับสูญไปในปีนี้จากสภาพเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่นะคะครับผมคือถ้าเราไปดูในการพาดหัวข่าวนะครับอันนี้จากมติชนออนไลน์ใช้คำว่าช็อกบริษัทไทยหมาดล้มละลายลอยแพพนักงานนะครับการที่พาดหัวข่าวว่าช็อกเนี่ยผมว่าก็สำหรับผมเองก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันผมเคยทำวิจัยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็จะพบว่าไทยหมาดเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณช่อว่าเป็นแหล่งการกระจายสินค้าให้กับโชห่วยหรือร้านค้าในชุมชนนะครับพูดง่ายๆว่า SME ในระดับล่างเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าโดยตรงของบริษัทไทยหมาดการที่ล้มละลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าช็อกเพราะว่าโดยมากคือถ้าบริษัทที่ทำการค้ากับคนจนโดยมากเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆน่าจะเป็นตัวท้ายๆเลยที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยแต่ปัญหาที่ว่าบริษัทนี้ก็เมื่อไหร่ก็อาจจะมีอยู่2 อย่างก็คือ1สภาพของ SME เปลี่ยนไปนี่มองในแง่บวกนะครับคือว่าทุกคนก็สามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแหล่งการกระจายคือทุกคนจนน้อยลงจนน้อยลงคือทุกคนดีขึ้นคือ SME ในระดับล่างที่จะวิ่งเข้าหาไทยหมาดเนี่ยน้อยลงหรือไม่ก็อีกด้านนึงคือ SME เนี่ยอยู่ในสภาพที่แย่มากนะครับคือไม่สามารถที่จะทำการค้าได้ทำให้ลูกค้าของบริษัทไทยหมาดนี่น้อยลง
นะครับจริงๆบริษัทไทยมาร์ทเนี่ยก็เป็นผู้ค้าในย่านสำเพ็งแล้วก็เคยปรับตัวหลายครั้งนะครับตั้งแต่วิกฤตปี40ก็ปรับเข้าสู่การเป็นโมเดิร์นเทรดนะครับตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมานะครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่คุณช่อได้รายงานไปคือประสบกับปัญหาล้มละลายแล้วก็มีการเลิกจ้างทีนี้ก็มีข้อมูลหนึ่งที่อาจจะต้องแชร์นะครับถ้าอย่างที่คุณช่อว่ามันจะไม่ใช่แค่ไทยมาร์ทนะครับจะมีบริษัทอื่นอีกมากมายแล้วก็จะมีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากที่จะประสบกับปัญหานี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบคือปัจจุบันเนี่ยไม่มีกฎหมายเรื่องการทดลองงาน4เดือนค่ะนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อคุณทำงานเกิน4เดือนขึ้นไปเนี่ยคุณจะถูกบรรจุเป็นพนักงานประจำและเมื่อมีการเลิกจ้างคุณจะต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมายนะครับจะไม่มีการยืดอายุการทดลองงานแบบที่เขาคุ้นเคยว่าไม่ผ่านโปรนะครับถ้าคุณอยู่เกิน4เดือนเป็นต้นมาเนี่ยถือว่าคุณผ่านโปรตามกฎหมายแรงงานแล้วแล้วก็สิ่งที่เราต้องโน้ตไว้เลยเมื่อเกิดปัญหาสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งกับเราได้นะครับก็คือสภาพแรงงานก็มีการคุยกันตรงนี้จริงจังในผมว่าหลายหน่วยงานหลายองค์กรเนี่ยทั้งในภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ต้องคุยกันถึงเรื่องการที่จะมีองค์กรที่จะมาพิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกจ้างให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในสภาพปัจจุบันนี้นะครับเคสไทยมาร์ทในความน่าสนใจคือเกิดความเข้าใจแล้วคนจำนวนมากก็จะเข้าใจในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนมากจะมีความเข้าใจผิดว่าถ้านายจ้างขาดทุนเนี่ยเลิกจ้างพนักงานโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรซึ่งไม่ใช่เพราะว่าถ้าคุณไปดูในกฎหมายแรงงานของไทยเนี่ยการเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยไม่ได้มีข้อไหนเลยที่บอกว่านายจ้างเจ๊งแล้วไม่ต้องแจ้งลูกจ้างล่วงหน้าต่อให้นายจ้างเจ๊งขาดทุนคุณก็ต้องแจ้งลูกจ้างล่วงหน้าแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานคุณจะอ้างว่าผมเจ๊งแล้วเบี้ยวชักดาบค่าแรงเนี่ยไม่ได้เพราะว่าพนักงานทำงานให้คุณเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วหน้าที่คุณคือต้องจ่ายค่าแรงคุณจะบริหารเจ๊งนั่นเป็นเรื่องของคุณแต่คนงานทำงานให้คุณแล้วคุณต้องมีหน้าที่จ่ายค่าแรงนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยไม่มีเรื่องกิจการเจ๊งมีแต่เรื่องประเภทในลูกจ้างผิดกฎหมายอาญานะครับลูกจ้างทำให้ในจ้างเสียหายด้วยเหตุผลต่างๆลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานลูกจ้างทำผิดคำเตือนหลายรอบลูกจ้างขัดคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจินในกฎหมายแรงงานไทยนะครับไม่มีข้อไหนบอกว่านายจ้างเจ๊งขัดดาบได้ใช่ครับไม่มีนี่เป็นสิ่งที่ลูกจ้างต้องรู้ไว้ในเคสนี้ชัดเจนมากคือแม้กระทั่งกรมกายคือไม่มีตังค์แล้วถูกฟ้องมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยก็ยังต้องชดเชยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะมีหน้าที่ไล่บี้จากตัวบริษัทเนี่ยเพื่อที่จะมาชดเชยนะครับนี่เป็นกฎหมายที่จำเป็นจะต้องรู้ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำนะคะเพราะว่ามันจะไม่หมดแค่นี้ค่ะเนื่องจากว่าบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดนะคะเตือนไว้แล้วบอกว่าไตรมาสที่2ของปีนี้นั่นก็คือหลังจากเดือนมีนานะคะเป็นต้นไปเศรษฐกิจจะเข้าสู่วิกฤตหนักเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงโลแล้วนะคะภัยแล้งแสดงผลอย่างเต็มที่ผลจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะจะมาถึงอย่างเต็มที่จีนอาจจะลดค่าเงินหยวนอีกนะคะทั้งหมดทั้งปวงนี้รวมกันดูแล้วเศรษฐกิจหนักแน่นอนนะคะคนที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างก็ตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ศึกษากฎหมายในเรื่องของการเลิกจ้างให้ดีตัวเลขการว่างงานในภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมของไทยตั้งแต่ปีที่แล้วค่อยๆขยับขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าเหมือนกับเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีใครสนใจว่าตัวเลขคนว่างงานมันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดค่ะก็ดูแล้วการเมืองกับเศรษฐกิจวิกฤตไปพร้อมๆกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วที่ชาวญี่ปุ่นหาประโยชน์เต็นหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างล่าสุดค่ะสำนักพุทธศาสนานะคะก็ออกประกาศเป็นหนังสือเวียนนะคะไปยังคณะสงฆ์ห้ามการทดลองของขลังมนต์เสน่ห์ต่างๆไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีนะคะกฎเกณฑ์นี้มีมานานแล้วนะคะเขาไปอ้างจากมติมหาเถรสมาคมนะคะและประกาศคณะสงฆ์2ฉบับค่ะ1ก็คือประกาศเรื่องห้ามภิกษุสามเณรเรียกเงินค่าเวทมนต์และห้ามทดลองของขลังตั้งแต่พ.ศ. 2495นะคะซึ่งระบุว่าหากมีการตั้งตัวเป็นอาจารย์ปลุกเสกเลขยันอะไรแบบนี้นะให้แคล้วคลาดเรียกเงินเป็นการผิดสมณวิสัยถือว่าผิดวินัยนะคะแล้วก็ข้อ2เป็นประกาศที่ห้ามไม่ให้ภิกษุเป็นหมอเสน่ห์ยาแฝดอาถรรพ์ลักษณะคล้ายกันอันนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2476นะคะก็จะมีการทำหนังสือแนบประกาศ2ฉบับนี้เวียนไปยังพระสังฆาธิการในจังหวัดต่างๆและให้เจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณาจากเจตนาของพระสงฆ์นะคะถ้าหากว่าเป็นการเจิมหรือปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพเน้นว่าในเชิงพุทธพาณิชย์นะคะเจ้าคณะผู้ปกครองต้องตักเตือนถ้าฝ่าฝืนอีกก็สามารถจับสึกได้นะคะแล้วก็มีการที่บอกว่าถ้าทำพิธีไสยศาสตร์ใช้กระดูกของศพทำพิธีปลุกเสกในตัวตุ๊กตาลูกเทพนี่มีแบบนี้ด้วยเหรอคะครับปลุกเสกกระดูกลงไปด้วยเนี่ยนะคะถือว่าเข้าข่ายอาบัติปาราชิกเลยนะคะอันนี้หนักเลยนะคะเพราะว่า
ถ้าเกิดว่าเป็นศพมีญาติแล้วญาติมาร้องเรียนว่าเป็นศพของญาติเขาถือว่าพระสงฆ์นั้นลักทรัพย์ค่ะลักขโมยกระดูกนะคะซึ่งถือว่าแน่นอนว่าอาบัติปาราชิกนะคะทำให้วัดบัวขวัญเลยค่ะวัดที่เป็นที่สนใจมากตอนนี้มาเป็นป้ายไวนิลขนาดใหญ่เลยนะคะประกาศว่าหยุดเจิมปลุกเสกลงเลขลงยันตุ๊กตาลูกเทพทุกอย่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวซึ่งเป็นสัญญาณว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะไม่มีการที่พระรับปลุกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคาถาคมทุกอย่างหรือว่าจะเป็นเฉพาะกับกรณีลูกเทพนี่แหละค่ะนอกจากว่าจะเป็นเฉพาะลูกเทพหรือว่าเป็นทั้งหมดแล้วดิฉันบอกว่าดิฉันเน้นนะคะว่าถ้าเกิดเป็นการปลุกเสกลูกเทพโดยพุทธพาณิชย์ถือว่าผิดแต่ถ้าเกิดหมายความว่าเจิมแล้วรับบริจาคโดยไม่ได้เรียกร้องอะไรก็น่าจะถือว่าไม่ใช่พุทธพาณิชย์แล้วก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามแบบสังเขปของอาจารย์ศิโรจน์นะดิฉันคิดว่าก็มีอยู่ต่อไปคู่ประเทศไทยเหมือนที่มีมานานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการโจมตีลูกเทพมีเยอะค่ะแล้วก็ทำให้คนที่เขารักลูกเทพซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นพาดหัวของข่าวสดว่าคนรักลูกเทพปลุกสู้นะครับก็เริ่มมีการรวมตัวของคนรักลูกเทพในเพจชื่อบ้านลูกเทพเนี่ยนะครับเขาก็รวมตัวกันให้กำลังใจกันว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเขาใช้เงินของเขาบูชาลูกเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนอื่นจะมาบอกว่าเขาเป็นคนบ้าเป็นคนโง่เขลาเนี่ยมันก็เป็นการลุกล้ำสิทธิของเขาซึ่งก็เป็นมุมมองที่ต้องฟังด้วยเหมือนกันเพราะว่าในแง่นึงลูกเทพก็เป็นความเชื่อนะครับไม่ต่างกับคนไทยจำนวนหนึ่งที่ห้อยพระเครื่องพกตะกรุดติดตัวสัตว์ปลัดขิกก็มีนะคะห้อยทั้งเอวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องบูชาอะไรเหมือนกันใช่ไหมครับมีค่าบูชาไม่หรอกครับผมคิดว่าเรื่องนี้ความน่าสนใจคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยลุมจนตีลูกเทพจาก4กลุ่มนะฮะกลุ่มแนวอภินิหารนะครับคุณเจนยานทิพย์ริวจิตสัมผัสก็จะโจมตีลูกเทพว่าไม่มีเทพของจริงอยู่มีแต่ผีสิงอยู่อันนี้คือแนววงการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนะวงการที่2คือวงการพระเครื่องวงการพุทธคุณก็จะโจมตีลูกเทพว่าคุณเนี่ยไม่แจ๋วจริงหรอกเพราะว่าคุณไม่ได้ผ่านการปลุกเสกจริงๆต้องผ่านการปลุกเสกจริงๆถึงแจ๋วกลุ่มที่3คือกลุ่มวิทยาศาสตร์คือบอกว่าลูกเทพเนี่ยมันเป็นยางนะยางไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกถ้ายางศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยางคงไม่ราคาตกขนาดยางคงไม่ราคาตกในกลุ่มที่3หรือกลุ่มที่4กลุ่มนักวิชาการก็จะบอกว่าอย่างอาจารย์ปิ่นแก้วก็จะโพสต์ Facebook ว่าลูกเทพเนี่ยอย่ามาอ้างว่าเป็นความเชื่อของประชาชนนะไม่ใช่ชาวบ้านเขาไม่ได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ชาวบ้านเขาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในที่ส่วนตัวแต่การเอาลูกเทพมาห้อยไปห้อยมาในที่ระโหฐานเช่น MK เนี่ยมันเป็นความวิปริตของคนชั้นกลางงั้นลูกเทพโดนโจมตีจากปัญญาชนจากกลุ่มพุทธคุณกลุ่มเอาเป็นว่าก็โจมตีกันต่อไปแต่ยังไงขอให้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาละกันนะคะเราปิดท้ายกันสั้นๆนะคะ Voice Master ยังคงมีให้คุณผู้ชมดูนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เด็ดมากเพราะว่ามีพี่สายเจริญปุระนะคะแล้วก็พี่หนุ่ยพงสุขหิรัญพฤกษ์เป็นพิธีกรมือฉมังมืออาชีพนะคะเดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนที่เราจะได้ดูกันค่ะการพูดก็เหมือนกันครับถ้าคุณพูดจากความคิดไม่ได้มีสคริปต์มาก่อนมากมายคุณมีเพียงอาเจนดาหรือเช็คลิสต์ว่าคุณจะพูดอะไรผมมั่นใจว่านั่นคือการพูดที่เข้าถึงใจผู้คนณวันนี้ผมในฐานะพิธีกรไอทีบทบาทของผมคงจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องสอนเหมือนกับยุคอื่นๆที่ต้องการการสอนอีกแต่เราต้องไดเวอร์ซิฟายตัวเองครับเราต้องปรับตัวทุกคนต้องปรับตัวทั้งนั้น10ปีแรกผมไปพูดกับคนว่าใช้ IT นะใช้อินเทอร์เน็ตนะเพื่อจะบอกคนว่านี่คุณเปลี่ยนนะแต่พอมาถึงยุคนี้ยุคที่ทุกคนใช้คุณผู้ชมที่อยากจะดูนะคะก็ต้องติดตามได้คืนนี้นะคะยังมีอะไรรออยู่อีกมากมายแน่นอนสำหรับ Voice Master ในเฟสแรกนะคะเป็นเฟสของกูรูทั้งหลายนั่นเองวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ